สวัสดีน้องๆนักเรียนทุกคนนะครับพบกับครูกรัฟคณิตออนไลน์เช่นเคยครับสำหรับคลิปนี้นะฮะมันจะอยู่ในซีรีส์ของรวมสูตรตรีโกณมิตินะฮะ EP ที่3ซึ่งเป็นเรื่องของมุม3เท่าในตอนที่แล้วเราเป็นมุม2เท่าใช่ไหมมุม 2a ก็คือ sin 2a cos 2a tan 2a นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นมุม3เท่าก็คือมุม 3a ซึ่งจะไม่มีในหนังสือเรียนจะไม่ค่อยได้เจอนะฮะแต่เวลาใช้ในการทำข้อสอบอ่ะมันต้องมีนะต้องมีเครื่องมือตัวนี้เอาไว้เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นเนื้อหาเสริมนะเสริมเข้ามาก็อาจจะใช้เวลาไม่เยอะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าเนาะพร้อมแล้วดูเลยครับหัวข้อที่4นะครับสูตรตรีโกณมิติชุดที่3ก็คือมุม3เท่ามุม3เท่าเนี่ยก็จะได้แก่ sin 3a กับ cos 3a นะอันนี้เราไม่ต้องหาแทน 3a จริงๆมันก็หาได้แหละแต่ว่าเรามี sin 3a cos 3a ก็เพียงพอแล้วนะครับทีนี้ที่มาที่ไป มันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นิดนึงนะครับsin 3a มันหาอย่างนี้นะฮะเนื่องจากว่าเราเคยมีsin a บวก b จำได้ไหมครับ sin a บวก b เนี่ยมันจะเท่ากับ sin a cos b บวก cos a sin b ใช่ไหมอันนี้สูตรแรกๆเลยนะฮะแล้วเราก็ให้ b ตัวเนี้ยลองให้ b ตัวเนี้ยเป็น 2a นะให้สูตรแล้วก็เปลี่ยนตัวเนี้ยเป็น 2a ให้หมดเลยนะฮะถ้า b มันมีค่าเท่ากับ2เท่าของ a ทางซ้ายเราก็จะได้ไซน์ 3e ถูกป่ะส่วนทางขวามันก็จะเป็นไซน์ a cos 2e เนาะแล้วก็บวกกับ cos a ไซน์ 2e ถูกไหมฮะทีนี้เราก็จัดรูปเนื่องจากมันเป็นไซน์ 3e ดังนั้นเราจะพยายามทำทุกอย่างให้เป็นไซน์ให้หมดเลยตรงไหนเป็นคอสเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นไซน์นะครับอย่างเช่นตัวนี้ครับcos 2a เนี่ยมันก็จะมีสูตรเปลี่ยนเป็น sin 2a เปลี่ยนเป็น sin a ใช่ปะก็คือ1ลบ2 sin กําลัง 2a จําได้มั้ย1ลบ2 sin กําลัง2แล้วไอ้เจ้า sin 2a มันมีสูตรเดียวก็คือ2 sin a cos a ถูกมั้ยมันมีแค่นี้เห็นมั้ยฮะทั้งหมดมันก็จะมีแต่ sin หมดเลยนะครับอ๋อยังมีติดคอสอยู่ตัวหนึ่งแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูนะจากนั้นเราก็กระจายไซน์ตัวเนี้ยเข้าวงเล็บนะครับไซน์ a คูณ1มันก็จะได้ไซน์ a แล้วก็ลบกับ2ไซน์กําลัง 3a เนาะแล้วก็บวกกับอันนี้มันไม่ต้องกระจายนะเพราะว่ามันคูณกันหมดเลยนะครับก็คือเอาคอสไปคูณกับคอสเราก็จะได้2ไซน์ a คอสกําลัง 2a ถูกนะล่ะครับมันติดคอสอยู่ตัวนึงไอ้เจ้าคอสตัวนั้นเดี๋ยวเราดูซิว่าเราเปลี่ยนเป็นอะไรได้นะครับน้องๆจำเอกลักษณ์ตัวแรกได้ไหมครับสูตรตรีโกณตัวแรกก็คืออะไรฮะคอสกำลัง 2e มันจะต้องเท่ากับ1ลบไซน์กำลัง 2e อันนี้สูตรแรกๆเลยนะที่บอกคอสกำลัง2บวกไซน์กำลัง2เท่ากับ1อ่ะจำได้ไหมตัวนั้นแหละนะต่อมาเราก็เอา2ไซน์ a คูณเข้าวงเล็บนะครับอีกนิดเดียวนะมันไม่ยากนะครับมันอาจจะดูแบบเขียนเยอะแต่จริงแล้วมันไม่ได้ยากเอาเจ้า2ไซน์ a เนี่ยคูณเข้าก็เป็น2ไซน์ a ลบ2ไซน์กำลัง 3a ถูกไหมโอเคพอคูณกระจายเสร็จนะครับอ่ะน้องดูนะฮะเรามี sin a กับ2 sin a บวกกันเป็น3 sin a แล้วเราก็มีลบ2 sin กำลัง3กับลบ2 sin กำลัง3รวมกันก็เป็นลบ4 sin กำลัง 3a และนี่ก็คือสูตร sin 3a เห็นไหมฮะน้องๆก็จะได้ตัวนี้ออกมานะที่ครูกรัฟทำให้ดูเนี่ยเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอยู่ในห้องสอบแล้วเราลืมสูตรเราต้องมีวิธีการหาสูตรด้วยตัวเองโอเคไหมฮะ
ก็เลยอธิบายให้ฟังแต่สำหรับสูตรคอส 3a น้องๆก็ลองไปทำเองดูได้เนาะใช้คอส a บวก b เนี่ยนะครับแล้วค่อยๆปรับเปลี่ยนโอเคเนาะทีนี้เวลาจำมันจำไม่ยากนะครับสูตร 3a จำไม่ยากนะไม่ใช่ปัญหาของหลายๆคนเลยอันนี้เป็นสูตรที่ไม่ได้สร้างปัญหาอะไรสูตร 2a ยังจะสร้างปัญหาสักกว่าอีกเพราะมันมีทางเลือกหลายทางนะครับวิธีการจำสูตรไซน์ 3a นะครับน้องๆกับคอส 3a นะสูตรไซน์ 3a เนี่ยเราต้องอาศัยท่องให้ขึ้นใจก็คือไซน์ 3a เท่ากับไซน์ 3a เท่ากับ3ไซน์ a ลบ4ไซน์กำลัง 3a ท่องนะอันนี้ต้องท่องแต่พอมาเป็นคอส 3a น้องๆสังเกตนะคอส 3a กับไซน์ 3a มันจะไขว้กันก็คือเอา4เนี่ยมาไว้ข้างหน้าแล้วเปลี่ยนไซน์เป็นคอสเอา3ไซน์ a ไปไว้ข้างหลังแล้วเปลี่ยนไซน์เป็นคอสแค่นี้ครับเราก็จะได้สูตรคอส 3a ออกมาเป็น4คอสกำลัง 3a ลบ3คอส a เห็นไหมไม่ยากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องๆต้องจำคือไซน์ 3a เท่ากับ3ไซน์ a ลบ4ไซน์กำลัง 3a นะครับอันนี้เป็นสูตรที่เท่าไหร่ละจำได้ไหมวันแรกให้ไป4นะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็เป็นอีก3สูตรใช่ไหมสูตร 2a ก็เป็น7ใช่ป่ะแล้วอันนี้น่าจะเป็น8 9แล้วป่ะจำเลขไม่ได้แล้วว่าสูตรที่เท่าไหร่อ่ะ8 9 10 11 12อุ้ยเยอะหลายอันนะครับโอเคทีนี้ไปดูตัวอย่าง ตัวอย่างการใช้ไซน์ 3a นะตัวอย่างการใช้สูตรนี้ให้ 2-3 ตัวอย่างพอนะครับเพราะว่าไม่ได้เจอบ่อยนักแต่ก็ต้องรู้ไว้ตัวอย่างข้อ18นะครับอย่างเช่นว่าถ้าโจทย์เขากำหนดมาว่าคอส a เนี่ยเท่ากับ3ส่วน5แล้วก็ให้ a เนี่ยนะครับอยู่ระหว่าง3พายส่วน2ถึง2พายมันแปลว่าอะไรครับน้องลองวาดวงกลมดูเนาะวาดวงกลมเล็กๆเพื่อหาตำแหน่งนะครับ3พายส่วน2มันคือตรงนี้นะครับ2พายมันคือตรงนี้แสดงว่ามุม a เนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่ควอดแรนท์ที่3นะฮะอยู่ควอดแรนท์ที่3เนี่ยค่าคอสมันเป็นบวกอยู่แล้วเพราะเขาให้มาเป็น3ส่วน5ถูกไหมค่าคอสเป็นบวกแล้วค่าไซน์ล่ะครับค่าไซน์มันจะต้องเป็นลบโอเคนะอันนี้เดี๋ยวครูกับให้ดูรูปชัดๆว่าไอ้เจ้าควอดแรนท์ที่4เนี่ยมันเป็นยังไงขีดเส้นให้ดูเลย ประมาณนี้นะแล้วก็มันมีแกน y ด้วยเนาะโอเคนี่นะก็จะมีควอดแรนท์ที่4ใช่ไหมควอดแรนท์ที่4เนี่ยสามเหลี่ยมมันจะต้องอยู่งี้ครับเนาะนี่ใช่ไหมฮะสามเหลี่ยมมุมฉากนะที่เกิดในควอดแรนท์ที่4และค่าคอสมันจะเป็นบวกนะครับแต่ว่าค่าไซน์มันติดลบโอเคสามเหลี่ยมรูปนี้เนี่ยถ้าเอามาวาด ถ้าเอามาวาดเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากรูปนึงใหญ่ๆหน่อยประมาณนี้นะเขาบอกว่า cos a มุมนี้คือมุม a นะครับ cos a เป็น3ส่วน5ก็แปลว่าชิดคือ3ฉากคือ5ถูกมั้ยชิดคือ3ฉากคือ5ดังนั้นด้านตรงข้ามต้องเป็น4ถูกมั้ยฮะก็แสดงว่าเจ้า sin เนี่ยนะฮะ sin a เนี่ยก็จะต้องมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ข้ามกับฉากก็เลยต้องเป็น4ส่วน5แต่เนื่องจากเป็นควอดแรนท์ที่4นะครับควอดแรนท์ที่4เลข4ตัวนี้ต้องติดลบนะครับค่าไซน์มันติดลบระวังนะตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ต้องระวังดีๆนะครับโอเคโจบอกว่าให้หาค่าของไซน์ 3e มาสบายมากนะครับเข้าสูตรเลยนะสูตรบอกว่าไงเราก็บอกว่าจากนะฮะจากสูตรไซน์3a เท่ากับ3 sin a ลบ4 sin กำลัง 3a จำได้ยังนะครับเราก็แทนค่า sin a ลงไปก็คือลบ4ส่วน5เนาะแล้วก็4คูณกับลบ4ส่วน5กำลัง3โอเคนะฮะเราก็เอา3คูณเข้าไปเป็นลบ12ส่วน5ตรงนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่4คูณกับ4ยกกำลัง3ก็จะได้64เนาะ
4คูณ4คูณ4 5ยกกำลัง3ก็จะได้125ลบยกกำลัง3ก็จะได้ลบมาคูณกับลบตรงนี้ก็เป็นบวกนะครับโอเคเนาะอ่ะทีนี้ทำยังไงให้ส่วนมันเท่ากันก็ต้องเอา25เนี่ยคูณกับ12ถูกป่ะ เนี่ยคูณ25ส่วน25แล้วส่วนมันจะเท่ากันตัวหลังคิดเลขแล้วไม่มีอะไรละ4คูณ64ได้แล้วครับก็เอา2คูณก่อนได้128แล้วก็เอา2คูณอีกทีหนึ่งก็คือ256ส่วน125ถูกป่ะเพราะมันยกกำลัง3โอเคอ่ะตัวนี้เอา12คูณ25ครับน้องๆคูณในใจได้ไหมเอา25คูณ10ได้250เอา25คูณ2ได้50เห็นไหมฮะก็เป็น250บวก50ก็เป็น300ส่วนด้วย125อันนี้ไม่มีอะไรแล้วเนาะคิดเลขคือถ้าเราจำสูตรตรีโกณช่วงแรกได้อะมันก็จบแล้วทันป่ะทันป่ะ12คูณกับ25ครับ5 2 10 5 1 5เป็น6 2 2 4 2 1 2นะ0 0ทด1เป็น300พอดีเห็นไหมทีนี้แล้วก็คิดเลขแล้วลบ300บวก256ติดลบใช่ไหมฮะติดลบ44ป่ะส่วน125และจบใช่ไหมใช่ไหมดูทันไหมฮะก็ข้อนี้ก็คือน้องๆจะต้องระวังเรื่องเครื่องหมายของทรายเพราะว่าทรายมันอยู่ในควอดแรนท์ที่4เนี่ยทรายมันจะต้องเป็นลบนะครับเนื่องจากเขากำหนดมาให้โอเคนะเราก็อาจจะลองเช็คดูนิดนึงว่ามุม A อยู่ในควอดแรนท์ที่4คูณ3เข้าไป 3A มันก็ยังอยู่ในควอดแรนท์ที่3มั้ยค่าทรายก็ยังคงเป็นลบอยู่ดีก็ไม่น่าจะผิดเวลาทำข้อสอบไม่มีใครมาเช็คให้เลยนะครับต้องเช็คด้วยตัวเองโอเคอันนี้ก็คือตัวอย่างของทราย 3A นะครับผ่านนะเดี๋ยวเราไปดูอีกข้อหนึ่งนะครับคอส 3A โจทย์เนี่ยจะเหมือนกันก็คือให้คอส A เนี่ยเป็น3ส่วน5นะครับแล้วก็ให้มุม A อยู่ระหว่าง3พายส่วน2ถึง2พายเหมือนกันเลยนะครับครูก๊อฟยกมาแต่ว่าข้อนี้ให้หาคอส 3A แทนนะครับคอส 3A หายังไงเราก็เมื่อกี้รู้แล้วว่าสามเหลี่ยมตรงนี้มันคืออะไรยังไงแต่ว่าข้อนี้ไม่ต้องวาดแล้วเพราะว่าเขาใช้คอสอย่างเดียวแล้วเราต้องจำสูตรคอสให้ได้นะครับคอส 3A จำได้ไหมเมื่อกี้จำได้ไหมคล้ายๆกับไซน์ 3A แต่ว่าไขว้กันหน้าไปหลังหลังไปหน้าไซน์เป็นคอสนะครับก็คือ4คอสกำลัง 3A ลบ3คอส A ถูกไหมฮะแล้วเราก็แทนค่าลงไปแค่นี้เองนะอันนี้ไม่มีอะไรหรอกครับให้แทนค่าเฉยๆคอสมันคือ3ส่วน5และยกกำลัง3นะครับตัวนี้ก็คือ3ส่วน5ก็ที่เหลือก็มีแต่คิดเลขแล้วไหมนะครับก็4คูณ3 3 9 9 3 27แล้วก็125อันนี้ก็คือ9ส่วน5ถูกไหมฮะอ่ะตอนนี้เราต้องทำส่วนให้เท่ากันอีกแล้วนะครับก็คูณ25คูณ25ข้างบนตัวนี้คูณกัน4คูณ27ครับ4คูณ20ได้80 4คูณ7ได้28 80บวก28ก็108ทันไหมคิดในใจก็ได้เนาะ80บวก28ก็108มาดูตัวนี้บ้าง9คูณ2ได้180 9คูณ5ได้45 180บวก45ได้225ไหมทันนะคูณเลยก็ได้ครูก็ไม่ชัวร์เหมือนกัน95 45ทด4 92 18 18บวก4เป็น22ถูกป่ะโอเคเอา225ลบกับ108ลบเลยนะครับ15 6 7 8นะครับก็เหลือ7อ๋อตรงนี้ก็เหลือ1 117ครับ
117ส่วน125ก็ตอบนะฮะโอเคอันนี้ก็แสดงว่าค่าคอสนี่น่าจะยังอยู่ในคอสดันที่4เหมือนเดิมนะครับแสดงว่า A เป็นมุมแหลมเล็กๆนะครับก็แทนค่าลงไปแล้วก็คิดเลขไม่มีอะไรฮะอันนี้คือให้ลองคิดเลขดูเฉยๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปนี้เอาจริงนะฮะโหดเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวลองไปดูกันดีกว่าเนาะข้อต่อไปตัวอย่างที่20ครับน้องๆมันจะได้เห็นว่าเอาเจ้า 3A ไปใช้อย่างไรแล้วใช้แบบลึกเลยนะ full option เลยข้อนี้จัดเต็มมากๆนะฮะอ่ะตัวอย่างที่20นะครับน้องๆจงหาค่าของทราย18องศาแน่ข้อนี้โหดเลยทีเดียวโอเคพร้อมไหมพร้อมนะอ่ะข้อสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจบแล้วนะครับแต่ว่าข้อนี้คิดยาวนิดนึงนะมาดูพร้อมกันทราย18องศาน้องๆต้องรู้ก่อนว่านะฮะวิธีทำเนาะวิธีทำถ้าสมมุติว่าครูก๊อฟให้ตัว A เนี่ยนะครับมันเท่ากับ18องศาสิ่งที่จะตามมานะฮะสิ่งที่จะตามมาก็คือถ้าครูก๊อฟเอา5คูณ A ดูดีๆนะ 5A จะได้90องศาตรงนี้เราต้องรู้นะต้องพยายามหาดูว่ามันเป็นกี่เท่าที่จะได้90องศา180องศาเพราะว่าจุดต่างๆเหล่านี้มันคือพายส่วน2มันคือพายมันคือจุดหลักๆในวงกลม1หน่วยนะครับดังนั้นทำให้มันเต็มซีกของมันซะก่อนนั่นคือมุม5เท่านะครับมุม5เท่าถ้าครูก๊อฟแบ่ง 5A ออกมาเป็น 3A บวก 2A ล่ะมันก็เทียบเท่ากับพายส่วน2ใช่ไหมครูก๊อฟอยากใช้ระบบพายมากกว่านะใช้ระบบเรเดียนโอเคนะฮะดังนั้น 3A บวก 2A จึงเท่ากับพายส่วน2น้องๆจำเรื่องโคฟังก์ชันได้ไหมถ้ามีมุมอยู่2ก้อนบวกกันแล้วได้90แสดงว่าโคฟังก์ชันจะมีค่าเท่ากันนั่นก็คือไซน์ของมุมแรกนะครับก็คือไซน์ของมุม 3A เนี่ยมันจะต้องเท่ากับคอสของมุม 2A จำได้ป่ะเรื่องโคฟังก์ชันนะครับย้อนกลับไปดูตอนก่อนๆเนี่ยนะครับจำไม่ได้อธิบายไว้ตอนไหนนะแต่อธิบายไว้แล้วเรื่องโคฟังก์ชันทีนี้ไซน์ 3A เท่ากับคอส 2A เนี่ยเราใช้สูตรไซน์ 3A แตกออกมาสรุปว่าสิ่งที่เราต้องการคือไซน์ A ถูกป่ะโจทย์ต้องการไซน์18อ่ะก็เหมือนกับหาไซน์ A ถ้าหาไซน์ A ได้ก็ตอบเพราะฉะนั้นเราจะแตกไซน์ 3A ออกมาเป็น3ไซน์ A ลบ4ไซน์กำลัง 3A นะครับในขณะที่คอส 2A เราก็แตกเป็นไซน์นั่นก็คือสูตรคอส 2A จำได้ไหมต้องจำได้นะครับต้องจำได้ก็คือ1ลบ2ไซน์กำลัง 2e จำได้ป่ะนี่ต้องจำได้นะสูตรคอส 2e นะทิ้งไม่ได้นะครับจากนั้นครูก๊อฟก็ย้ายทุกอย่างมาไว้ฝั่งขวาหมดเลยก็คือ4ไซน์กำลัง 3e เขียนเรียบเรียงด้วยนะย้ายตัวนี้มาข้างนี้มีอันนี้อยู่แล้วก็คือลบ2ไซน์กำลัง 2e แล้วก็ย้ายตัวนี้มาก็จะเป็นลบ3 sin a จากนั้นมีเลข1อยู่แล้วก็คือบวก1ที่เหลือก็เป็น0ละย้ายมาข้างเดียวกันโอเคนะย้ายมาไว้ฝั่งเดียวกันทีนี้มองให้มันเป็นเหมือนเรื่องพระหูนามนะครับน้องมองให้มันเป็นพระหูนามเช่นอะไรฮะมองตัว sin เนี่ยให้มันเป็น x มันก็จะเป็น 4x กำลัง3ลบ 2x กำลัง2ลบ3x บวก1ถูกไหมมองให้มันเป็น x มันก็จะเหมือนกับพหุนามตัวหนึ่งที่รอการแยกตัวประกอบนะฮะรอการแยกตัวประกอบเราก็กำลัง3ฉะนั้นเราจะต้องหารสังเคราะห์แล้วน้องๆครับเห็นไหมเรื่องมันเยอะแล้วเรื่องมันชักเยอะแล้วเราจะต้องจับมันหารสังเคราะห์ทีนี้การหารสังเคราะห์น้องๆจำได้ไหมว่าทำอย่างไรนะครับหลายคนก็
สายหน้าทันทีหารสังเคราะห์น้องๆจะต้องหาเลขที่มาใส่ลงไปตรงตัว x ก่อนนะครับทดสอบเลขก่อนใส่แล้วต้องทำให้ผลลัพธ์เท่ากับ0นะฮะถ้าเรามองคร่าวๆนะครับน้องๆอันนี้ใช้จินตนาการประสบการณ์นึกเลขเอานิดนึงลองดูว่าถ้า x เป็น1อ่ะเห็นไหมถ้า x เป็น1มันจะได้0พอดีไหมเนาะสวยๆเลยถ้า x เป็น1จะได้0พอดีเลยเพราะว่าลบ5กับบวก5ไงแสดงว่า1เนี่ยนะครับเป็นตัวหารตัวหนึ่งของพหุนามชุดนี้จำได้ไหมฉะนั้นครูก๊อฟก็จะตั้งหารสังเคราะห์นะฮะบางคนบอกลืมแล้วหารสังเคราะห์เป็นยังไงดูนะดูอันนี้ไปเอามาเฉพาะสัมประสิทธิ์นะครับแล้วก็ตัวหารคือ1เดี๋ยวตัวหารเราก็ได้ใช้ตอนจบด้วยตัวหารคือ1เริ่มหารโดยการใส่0ตรงนี้และเอา4บวก0ลงมานะครับใส่0ทุกครั้งตรงนี้นะเอา1มาคูณ4แล้วทะแยงไปวางจะได้4บวกกันลงมาได้2เอาตัวหารมาคูณ2วางขึ้นไปก็คือ2บวกกันลงมาได้ลบ1เอาตัวหารมาคูณแล้ววางทะแยงได้ลบ1รวมกันได้0การหารสังเคราะห์ที่ใช้ได้ก็คือตัวหารสุดท้ายจะเป็น0ตัวนี้มันคือเศษจากการหารถ้าเศษเป็น0แล้วเรียกว่าหารลงตัวนะครับฉะนั้นถ้ามันหารลงตัวเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้ก็คือจากพหุนามตัวนี้นะเราก็จะแยกออกมาเป็นตัวนี้ครับก็คือเอาตัวหารมาก่อน x ลบ1แล้วก็ผลหารก็คือดีกรีที่ไล่ลำดับลงมาตัวตั้งเป็นดีกรี3พอถูกหารไป1ขั้นจะเหลือดีกรี2นั่นคือ4เป็นสัมประสิทธิ์ของ x กำลัง2 2เป็นสัมประสิทธิ์ของ x กำลัง1แล้วก็ลบ1นะครับน้องๆจะได้สมการนี้มาเห็นไหมได้สมการนี้มานะฮะสมการเนี้ยเราอย่าลืมว่าตัวx ก็คือ sin a นะครับนี่เรากำลังเรียนเรื่องตรีโกณนะครับเรากำลังจะหาตัว x ก็คือหา sin a ถ้าได้ sin a เมื่อไหร่ก็ตอบนะฮะโอเคต่อเลยนะพอเราได้สมการอย่างนี้นะครับครูก็มาเขียนบนนี้นะฮะพอเราได้สมการนี้เนี่ยเราก็พิจารณาว่าวงเล็บที่1นะครับวงเล็บที่1ก็คือ x ลบ1ต้องเท่ากับ0มันถึงจะได้0ใช่ป่ะหรือนะฮะหรือวงเล็บที่2คือ 4x กําลัง2บวก 2x ลบ1ต้องเท่ากับ0สมการถึงจะเป็นจริงใช่ไหมเราก็จะได้ x เท่ากับ1อันนึงนะได้ x เท่ากับ1สมการ1หรือบอกว่า sin 18องศาเท่ากับ1น้องๆครับ sin อะไรได้1จริงๆแล้ว sin อะไรได้1ต้องบอกว่าsin 90องศาจะได้1ใช่ไหมแต่อันนี้มัน sin 18มันไม่มีทางเป็น1หรอกแสดงว่าคำตอบตัวนี้ใช้ไม่ได้เพราะว่าวงเล็บนี้ไม่มีทางเท่ากับ1ไม่มีทางเท่ากับ0นะฮะชุดนี้ไม่มีทางเท่ากับ0แสดงว่าสมการนี้จะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อไอ้เจ้าชุดข้างหลังตัวนี้เท่ากับ0ถูกไหมฮะคิดทันไหมเออคือมันมี2อันใช่ไหมถ้าอันหนึ่งเป็น0ไม่ได้อีกอันหนึ่งต้องเป็น0สมการถึงจะเป็นจริงนะครับทีนี้เนี่ยตอนจบเนี่ยเราก็ต้องแยกตัวประกอบอันนี้เป็น2วงเล็บอีกทีหนึ่งแต่มันเดินแยกไม่ได้ครับมันเดินแยกไม่ได้เราก็เลยต้องใช้สูตรนะฮะเราก็เลยต้องใช้สูตร x เท่ากับลบ b บวกลบสแควร์รูท b กำลัง2ลบ 4ac ส่วน 2e จำสูตรนี้ได้ไหมยังอยู่นะครับยังอยู่กับเราเราก็แทนค่า b ลงไปเนาะ b คือสัมประสิทธิ์ตรงกลางนะครับก็คือลบ2แล้วสแควร์รูท b กำลัง2ก็คือ4ถูกไหมลบ4คูณ a แล้วก็คูณ c นะครับอ่ะเดี๋ยวขยับหน้าจอให้นิดนึงนะลบ4คูณ a คูณ c แล้วก็หารด้วย2คูณ a ใกล้จบแล้วนะเนี่ยคิดยาวนิดนึงนะครับ
ฉะนั้นเราก็จะได้ลบ2บวกลบอะไรเอ่ยคิดเลขในรูทนะครับในรูทมันก็จะเป็น4คูณกับ4ได้16ใช่ป่ะมา4คูณกับ4ก็จะได้16ลบ1คูณกับลบตรงกลางก็เป็นบวกนะครับบวก16ข้างล่างก็คือ8คิดเลขในสแควร์รูทต่อมันคือรูท20ถูกไหมฮะส่วน8ค่อยๆไล่ลงมาตามมาเรื่อยๆนะครับรูท20ถอดรูทได้เป็น2รูท5นะครับแล้วก็ส่วน8เพราะฉะนั้นเราจะได้ตัวเลขลบ2ดึง2ออกมาได้ไหมดึง2ออกมาเหลือลบ1บวกลบรูท5ส่วน8แล้วก็ตัดเหลือ4นะครับน้องๆก็จะได้ sin x ออกมาไม่ใช่ได้ sin x ได้ x ออกมานะครับครูก็ตอบตรงนี้นะได้ x ออกมา2ตัวก็คือลบ1ลบรูท5ส่วน4กับลบ1บวกรูท5ส่วน4นะครับซึ่งเราต้องเลือกคำตอบเอานะเราต้องเลือกว่าเราจะใช้ตัวไหนเขียนตรงนี้นะฮะพจน์แรกเนี่ยกลุ่มแรกเนี่ยมันใช้ไม่ได้เพราะว่าค่าไซน์มันเป็นลบใช่ไหมฮะตัว x ของเรามันก็คือไซน์18องศาน้องครับไซน์18มันเป็นมุมแหลมมุมแหลมมันอยู่ในควอดแรนท์ที่1อ่ะควอดแรนท์ที่1มันติดลบไม่ได้ฉะนั้นมันต้องตอบเป็นตัวที่2ฮะก็คือรูท5ลบ1นะแล้วก็ส่วน4จบข้ออันนี้คือค่าของไซน์18ทันไหมนี่คือค่าของไซน์18หาแบบเนี้ยนะครับน้องๆจะต้องค่อยๆหาทีละขั้นแบบเนี้ยแกะไปเรื่อยๆนะครับโอเคได้แล้วเรียบร้อยทันไหมเดี๋ยวย่อให้นิดนึงนะครับเขียนตัวใหญ่แล้วมันก็ล้นหน้าจอแป๊บหนึ่งนะตรงไหนเอ่ยตรงนี้ใช่ป่ะจะได้เดี๋ยวจะได้ซูมให้ดูในหน้าจอเดียวนะครับก็เวลาหาไซน์18นะเราก็ต้องนึกก่อนว่าเราจะทำยังไงให้มันเป็นส่วนเต็มๆก็คือเป็น90องศาหรือเป็น180หรือเป็น270นะฮะก็ค่อยๆทำประมาณนี้นะเดี๋ยวครูก๊อฟค่อยๆเลื่อนหน้าจอให้ดูนะฮะเริ่มจากให้ a เป็น18แล้วก็เอา 5a คูณเป็น90แล้วก็ใช้หลักของโคฟังก์ชันเป็น sin เท่ากับ cos แล้วก็ใช้สูตร sin 3a กระจายออกมาจากนั้นแยกตัวประกอบแยกตัวประกอบเสร็จใช้สูตรลบ b เพื่อหาค่าตัวสุดท้ายนะครับได้ผลลัพธ์แล้วยังต้องเอามาเลือกเครื่องหมายอีกด้วยนะครับว่าใช้ตัวไหนใช้ได้นะฮะโอเคประมาณนี้นะนี่ก็คือการใช้สูตร sin 3a แล้วก็การหาค่าของ sin 18องศาถ้าน้องๆอยากจะลองหา cos 18องศาบ้างก็ได้นะครับก็ลองทำดูแล้วอย่าลืมเนาะเรื่องของโคฟังก์ชันเนี่ย sin 18เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ cos 72ด้วยโดยปริยายเนาะมันก็ได้ทีเดียว2ตัวโอเคนะฮะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ sin 3a เรื่องของมุม2เท่าตอนที่แล้วอะนะครับจริงๆมันมีประเด็นอยู่นิดนึงก็คือว่าหนังสือหรือว่าบางโรงเรียนเนี่ยไปเน้นที่มุมครึ่งด้วยมุมครึ่งเท่าคืออะไรมุมครึ่งเท่ามันก็คือสูตรของมุม2เท่าครูก็เลยไม่ได้อธิบายเสริมนะครับจริงๆแล้วมันคือเรื่องเดียวกันแล้วเราย่อเนื้อหาตรงนั้นเอาไว้ดีแล้วนะครับโอเคครับในตอนต่อไปตอนหน้านะครับ EP ที่4มั้งเนาะนะจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนผลบวกผลต่างของตรีโกณให้ไปเป็นผลคูณสูตรชุดนี้ยากนะครับยากเดี๋ยวจะมาอธิบายในครั้งหน้าจะเป็นสูตรผลบวกผลต่างไปเป็นผลคูณนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ต้องใช้ในข้อสอบแพทนะใน9วิชาก็ใช้บ้างแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ย
ชอบไปเล่นงานเราในข้อสอบแพทมากกว่าเดี๋ยวตอนหน้าตามไปดูนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์มีข้อติติงอะไรบอกเข้ามาได้มีความเห็นว่าจะให้เปลี่ยนแปลงปรับปรุงอะไรยังไงบ้างนะครับติเพื่อสร้างสรรค์บอกกันเข้ามาคุยกันนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับแล้วเดี๋ยวอย่าลืมดูตอนต่อไปด้วยนะครับดูย้อนหลังด้วยก็ได้ขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้จบแล้วสวัสดีครับ